สวัสดีครับนักเรียนครั้งที่แล้วนะเราเรียนกันเรื่องอะไรเราเรียนการเรื่องนาตยศัพท์และภาษาท่าใช่ไหมเฮ้ยขอโทษครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับนาตยศัพท์ส่วนต่างๆไปใช่ไหมมีตั้งแต่หัวมือตัวแล้วก็เท้าเลยใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันนะครับนั่นคือภาษาท่าภาษาท่าคืออะไรเอ่ยภาษาท่านะครับคือภาษาที่ต้องการสื่อออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจสามารถเข้าใจได้เช่นเราจะเรียกผู้อื่นว่าเธอเราจะเรียกอย่างไรเราจะแทนตัวเองว่าฉันเราจะแทนตัวเองได้อย่างไรเราจะเดินเราจะเดินได้อย่างไรเป็นต้นนะครับซึ่งอีกเนี้ยนะครับภาษาท่าเนี่ยมันแบ่งจำแยกออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติและภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์ทีนี้นะครับนักเรียนภาษาท่านะครับที่มาจากที่มาจากธรรมชาติและภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์นะครับแบ่งย่อยออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนั่นคือใช้แทนคําพูดใช้แทนอากัปกิริยาต่างๆและใช้แทนความรู้สึกภายในนะครับทีนี้เนี่ยภาษาท่าที่ใช้แทนคําพูดเนี่ยมีอะไรบ้างอาทิเช่นคําว่าเธอฉันสวยยิ่งใหญ่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเรียกผู้อื่นเราจะเรียกยังไงเช่นเราเรียกว่าเธอปกติเราเรียกคนอื่นเราเรียกไงกวักมือเข้ามาใช่ไหมเธอมาหาเราหน่อยสิเธอมาหาเราหน่อยแต่ถ้าเป็นหน้าสินะครับก็จะทำให้มันวิจิตรงดงามขึ้นจากท่าที่เป็นธรรมชาติทั่วไปแบบเนี้ยเรียกเพื่อนแบบที่เป็นธรรมชาติที่เราทำกันอยู่ทุกวันเธอมานี่หน่อยก็กลายเป็นว่ามาประดิษฐ์ให้มันงดงามขึ้นนะครับเป็นหยิบจีบสะบัดมือเป็นวงกวาดมืออย่างนี้แทนครับเธออีกทีนะเธอเป็นต้นนะครับลักษณะการกระทำมันก็จะสวยงามวิจิตรขึ้นนะครับแล้วจะแทนเองว่าฉันทำยังไงล่ะปกติตัวเองแทนตัวเองว่าฉันเราจะเอามือมาท่าหน้าอกใช่ไหมฉันแต่ถ้าเป็นหน้าสินนะครับเขาต้องการทำให้มันวิจิตรขึ้นเพราะนั้นก็ต้องแทนตัวเองจากฉันเป็นมือมาท่าอกก็เป็นจีบหน้าอกแทนครับอย่างนี้ฉันนะครับต่อมาสวยสวยทำยังไงถ้าเราจะบอกว่าเธอสวยจังเลยเราจะบอกยังไงครับสวยมันประดิษฐ์เป็นธรรมชาติเราไม่มีธรรมชาติที่บอกว่าสวยใช่ปะเพราะนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้เอาท่าเฉิดฉินที่อยู่ในแม่บทใหญ่นะครับท่าเฉิดฉินที่อยู่ในแม่บทใหญ่นะครับมาประดิษฐ์เป็นท่าสวยแทนท่าเฉิดฉินในแม่บทใหญ่คือท่านี้นะครับสวยข้างหนึ่งเป็นวงหน้าอีกข้างหนึ่งเป็นวงบัวบานอย่างนี้นะครับสวยท่านี้แปลว่าสวยนะครับแล้วถ้ายิ่งใหญ่ล่ะบุคคลท่านนั้นบุคคลท่านนั้นท่านใช้วิธีการไว้มืออย่างนี้นะครับเรียกเธอก็ได้เธออาจได้อีกทางเลยนะเธอท่านเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทำอย่างนี้นะยิ่งใหญ่นะครับเห็นไหมยิ่งใหญ่มือข้างหนึ่งเป็นวงบัวบานอีกข้างหนึ่งแขนตึงตั้งมืออย่างนี้นะครับอันนี้แปลว่ายิ่งใหญ่หรือจะบอกว่าท่านผู้นั้นงดงามเรืองรองเหลือเกินงดงามเรืองรองทำยังไงท่านผู้นั้นงดงามเรืองรองงดงามเรืองรองงดงามเรืองรองจะเป็นท่านี้ก็ได้หรือจะเป็นโบกมือเรืองรองอารามตาปาดปาดผ่านตาไปเอื้อเรืองรองอารามตาเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยเรามาแยกกันนี้ไอ้พวกภาษาท่าที่เราพูดมาข้างต้นเนี่ยมันเป็นมาจากธรรมชาติหรือประดิษฐ์บ้างอย่างเช่นที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรมันต้องมาจากการกิริยาคำพูดที่มาจากการกระทำเป็นปัจจุบันอยู่แล้วใช่ปะเพราะนั้นที่มาจากธรรมชาติก็จะมีเธอมานี่หน่อยพอมาประดิษฐ์เป็นท่าให้มันวิจิตรงดงามขึ้นก็จะเป็นเธอมานี่หน่อยเธออ่านี่เรียกเธออันนี้เป็นธรรมชาติฉันแทนที่เรามาท่าหน้าอกเราก็กลายเป็นจีบเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้ถ้ามาจากการประดิษฐ์คือสิ่งที่เราไม่สามารถทำเป็นอาการปกติมนุษย์ทั่วไปได้เช่นสวยเขาก็เลยประดิษฐ์ให้เป็นท่านี้สวยยิ่งใหญ่ก็เป็นท่านี้เป็นต้นนะครับอย่างที่เราเห็นไปเบื้องต้นนะครับยิ่งใหญ่นะท่านี้นะครับทีนี้เนี่ยเราไปลักษณะภาษาท่าประเภทต่อไปนั่นคือภาษาท่าที่ใช้แทนอากัปกิริยา
ภาษาท่าที่ใช้แทนลำกับกริยาคือภาษาท่าที่ใช้แทนลักษณะท่วงทีต่างๆที่มนุษย์เราทำเช่นเดินเดินเราเดินไงเราเดินอย่างนี้ใช่ปะเดินนะครับแต่พอเป็นหน้าศิลป์นะครับเขาบอกว่าการเดินอย่างนี้มันไม่สวยเขาก็เลยทำให้มันงดงามขึ้นโดยการประดิษฐ์อย่างนี้นะครับเดินเดินซ้ายเดินขวาอย่างนี้นะลักษณะการเดินนะครับเป็นต้นนะครับแล้วกินล่ะกินเป็นอย่างไรกินปกติคนเรากินข้าวเราก็ตักข้าวมากินใช่ปะตักข้าวมากินตักข้าวมากินตักข้าวมากินใช่ไหมแต่พอเป็นการนำมาทำให้เป็นหน้าศิลป์มันไม่สวยงามไหมเขาเลยบอกว่าให้แทนมือข้างซ้ายเนี่ยหรือข้างขวาก็ได้เป็นจานสมมติว่ากูแทนมือข้างขวากูเป็นจานแล้วกูก็หยิบข้าวจากจานมากินโดยการหยิบที่จานมากินอย่างนี้กินข้าวเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นอะไรมาจากลักษณะทั่วไปของมนุษย์เราอยู่แล้วใช่ปะต่อมานอนคนเรานอนยังไงนอนลงไปใช่ปะพิงหมอนทีนี้เนี่ยเราไม่มีหมอนไงเพราะนั้นเราจะพิงยังไงล่ะถูกไหมก็เลยใช้ลักษณะการพิงแบบท่านอนของพระพุทธเจ้าอะเคยไหมคล้ายๆกันเลยนอนพิงลงไปแล้วมือข้างนึงทาบไปข้างเอวนะครับหรือจะลงไปนอนโดยการเอามือไปพิงทั้งสองข้างเลยเป็นต้นนะครับนี่เป็นท่านอนที่มาจากธรรมชาติถูกไหมต่อมาถ้าตายถ้าตายก็ลงไปตายเลยนอนแน่นิ่งเลยอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้ากินถ้าเดินถ้ากินถ้านอนถ้าตายมีธรรมชาติหมดแต่ถ้าตายไม่นิยมนอนตายบนเวทีนะครับเลยตัดออกไปเลยเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ใช้แสดงบนเวทีเนาะยกเว้นการตายที่ไม่ได้ตายจริงๆตายแค่ชั่วคราวสามารถนอนตายได้นะครับแต่ถ้านอนและถ้าตายมันไม่ได้มีแค่ธรรมชาติมันมีประดิษฐ์ด้วยถ้านอนถ้าตายที่เป็นประดิษฐ์จะใช้ในลักษณะแทนคำพูดนะครับใช้แทนคำพูดนะไม่ได้แทนกับกริยานะครับนักเรียนฟังดีๆนะที่ใช้แทนคำพูดเช่นถ้านอนฉันสมมตินะฉันจะไปนอนนอนลักษณะการทำแบบนี้แปลว่านอนนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นลักษณะที่ใช้แทนคำพูดที่แปลว่านอนทีนี้ตายคำที่ใช้แทนคำพูดอะไรตายปกติเรานอนตายเราลงไปนอนเลยใช่ปะอันนี้เป็นธรรมชาติแต่เขาบอกว่าเขาต้องการสื่อเป็นคำพูดว่าเราจะฆ่าเธอให้ตายเราจะลงไปนอนตายเองปะไม่ใช่ใช่ปะเป็นลักษณะคำพูดนะว่าเราจะฆ่าเธอให้ตายสมมติครูตีบทว่าเราจะฆ่าเจ้าให้ตายอันนี้แปลว่าตายครับการที่ตั้งมือและแปลออกอย่างนี้แปลว่าให้ตายอันนี้เป็นลักษณะการประดิษฐ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้านอนถ้าตายมีทั้งเป็นภาษาท่าที่ใช้แทนอากับกริยาที่เป็นลักษณะธรรมชาติและก็เป็นภาษาท่าที่เป็นอากับที่เป็นคำพูดแต่เป็นลักษณะที่มาจากการประดิษฐ์นะครับต่อมานะครับนักเรียนก็คือภาษาท่าที่ใช้แทนความรู้สึกภายในภาษาท่าที่ใช้แทนความรู้สึกภายในคือเรารู้สึกข้างในถูกไหมเช่นอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ก็คือเรารักโกรธร้องไห้ประหลาดใจหลอกลวงทีนี้มันทำอย่างไรล่ะรักโกรธร้องไห้ประหลาดใจหลอกลวงอาทิเช่นคำว่ารักปกติคนเราเนี่ยรักใครเนี่ยเราก็ชอบเอามือมาทาบหน้าอกใช่ไหมทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันยังไม่สวยงามพอเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะบอกรักใครในภาษาท่าหน้าศิลป์เขาจะเอามือสองข้างมาทาบอกกันแล้วบอกว่ารักแล้วมองไปที่คนที่เราชอบเป็นต้นแต่ถ้าเป็นพวกริงพวกริงเขาก็จะมีการใส่เอวใส่ไหล่เล็กน้อยอย่างนี้รักเธอเหลือเกินเป็นต้นนะครับถ้าเป็นริงนะแล้วถ้าโกรธล่ะโกรธก็เป็นลักษณะที่มาจากธรรมชาติของเราเหมือนกันนะบางคนโกรธและชอบมาถูคอโกรธเหลือเกินแต่หน้าสิ่งเขาบอกว่ามันไม่งามเขาก็เลยใช้วิธีการตั้งมือแล้วมาถูคออย่างนี้นะครับโกรธเหลือเกินหรืออีกอันนึงโกรธแล้วมันคับแค้นใจเหลือเกินก็ถูหน้าอกเป็นต้นนะครับแล้วถ้าร้องไห้ล่ะร้องไห้นะครับมันระทบระทัวใจใช่ไหม
เอามือเนี่ยมาทาบไว้ที่เอวแสดงให้เห็นถึงความระทมระทวยและก็ร้องไห้นะครับด้วยการเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาพวกเหล่านี้ก็น่าเป็นมาจากธรรมชาติถูกไหมเพราะมันมาจากอาการกิริยาที่มนุษย์เราเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นร้องไห้แบบหนักๆเลยโหไม่ไหวแล้วชีวิตนี้จะตายแล้วก็คือเขาจะใช้วิธีนี้นะครับปาดมือออกไปเป็นจีบแล้วมารับชดาไว้เพราะว่าปกติเวลาเขาแสดงเขาใส่ชดาใช่ปะมารับชดาไว้แล้วร้องไห้สะอื้นเสียใจเหลือเกินสะอื้นซ้ายสะอื้นขวาอย่างนี้นะครับร้องไห้อันนี้คือลักษณะร้องไห้นะครับพอร้องไห้เสร็จอย่างนี้แล้วก็กลับมาเช็ดน้ำตานะครับเป็นต้นนะอันนี้คือลักษณะการร้องไห้ต่อมาประหลาดใจประหลาดใจจะเอามือไว้ที่หน้าอกแล้วก็สั่นอย่างนี้ได้ประหลาดใจเหลือเกินประหลาดประหวั่นใจแต่ถ้ากลัวนะครับถ้ากลัวจะมีการเอียงซ้ายเอียงขวากลัวเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกลัวเหลือเกินเป็นต้นนะแต่ประหลาดใจอีกแบบหนึ่งทำได้เหมือนกันนะครับก็คือการทุบหน้าอกรัวๆประหลาดใจเหลือเกินหรือจะทุบแค่ข้างเดียวก็ได้ประหลาดใจเหลือเกินเป็นต้นนะครับนักเรียนหลอกลวงทำอย่างไรหลอกลวงเราไม่สามารถปฏิบัติเป็นท่าทางที่เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วใช่ไหมเขาจึงต้องมีการประดิษฐ์ขึ้นมาครับหลอกลวงเขาประดิษฐ์ว่าอย่างไรเขาบอกว่าเราจะแทนคำว่าหลอกลวงได้อย่างนี้นะครับก็คือลักษณะที่เป็นการจีบหงายเป็นล่อแก้วอยู่ตรงชายพกของเราแล้ววาดออกไปเป็นวงอย่างนี้นะครับหลอกลวงเป็นต้นทีนี้เนี่ยลักษณะที่คุณจะปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นเธอจะมาหลอกลวงเราเธอจะมาหลอกลวงเราเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยอย่างลักษณะคำว่าหลอกลวงเนี่ยมันใช้แทนความรู้สึกภายในหรือใช้แทนคำพูดก็ได้แต่เนื่องจากหลอกลวงเป็นความรู้สึกจึงจัดอยู่ในหมวดหมู่ความรู้สึกนะครับยกเว้นใช้ในการพูดเช่นอย่างตะกี้เธอมาหลอกลวงเราเธอมาหลอกลวงเราอันนี้เป็นลักษณะถ้าเป็นลักษณะการพูดจาอันนี้จะเป็นแทนคำพูดแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะเป็นความรู้สึกเขาผู้นั้นได้เข้ามาหลอกลวงให้เราเสียใจถ้าอย่างนี้จะเป็นลักษณะเป็นความรู้สึกนะครับเพราะเราไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดกับใครเราบ่นพรรณนาตัวเองอย่างนี้ใช้แทนความรู้สึกภายในนะครับทีนี้เรามาแยกจำพวกกันว่าพวกที่มาจากธรรมชาติมีอะไรบ้างก็จะมีคำว่ารักโกรธร้องไห้ประหลาดใจแต่ที่มาจากการประดิษฐ์ก็จะมีหลอกลวงนะครับทีนี้นักเรียนเนี่ยเห็นลักษณะที่ครูสาธิตให้ดูและดูจากการแบ่งแยกประเภทให้ดูแล้วรวมไปถึงอธิบายลักษณะต่างๆว่าอะไรที่เป็นภาษาท่าที่มาจากความรู้สึกอะไรที่มาจากอากัปกิริยาอะไรที่มาจากคำพูดครูได้ยกตัวอย่างและอธิบายไปแล้วหวังว่านักเรียนนะครับจะสามารถแยกจำเพาะลักษณะภาษาท่าแต่ละประเภทออกนะครับสำหรับนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติจริงได้นะครับสำหรับนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะครับนักเรียน